าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมใต้น้ำพุกลางหมู่บ้านขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะครับวันนี้ผมก็จะออกไปเดินเล่นข้างนอกนั่นแหละเพราะว่าเช้านี้เป็นเช้าที่สดใสมากเลยนะครับโอเคไปเราไปเดินเล่นข้างนอกกันดีกว่านะไปชมน้ำพุด้วยนะโอเคเธอฝากลูกด้วยนะโอเคโอเคอย่าลืมทำกับข้าวให้ลูกกินด้วยล่ะเนี่ยลูกหิวแล้วน้ำลายยืดแล้วเฮ้ยโอเคป่ะเมียจ๋าโอเคเลยค่ะลูกจะกินอะไรเหรอเอาเป็นกะเพราไก่ใส่เป็ดเอาเป็ดเผ็ดไม่ใส่พริกโอ้ยไอ้ลูกนี่นี่มันกวงติ้งเหลือเกินเดี๋ยวก็ตบหัวทิ่มเลยกาเตอร์ครับโอเคโอเคไม่เป็นไรลูกเอาเป็นว่าเอากะเพราใช่ไหมใช่เอากะเพราโอเคลูกโอเคนี่ทำมาข้าวลูกด้วยนะเดี๋ยวมาแล้วกันโอเคนะ โอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่น้ำพุแล้วนะมันเป็นน้ำพุที่มาใหม่นั่นแหละแต่ว่ามันสวยไงอยากชมเข้าใจไหมอ้าวนั่นมันนายสไลด์นี่ว่าโอ้นายมันโอ้ยเดี๋ยวนะมีหลุมอีกแล้วเลยเนี่ยอ้าฮะหลุมอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเราต้องถามนายสไลด์แล้วว่านายสไลด์เนี่ยมาทำอะไรตรงนี้อ้าวสวัสดีสไลด์นายมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะอ๋อก็พอดีว่ามันมีหลุมอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยคือเมื่อคืนเนี่ยฉันเนี่ยลงไปสำรวจเว้ยรู้ป่ะข้างในหลุมมีอะไรมีอะไรเหรอมีไซเรนเฮดฮะไซเรนเฮดเหรอเอาดีๆเอาดีๆจะรอเล่นทำไมล่ะไซเรนเฮดมันอยู่ในนี้มันอยู่ใต้น้ำพุนั่นน่ะไม่รู้หรอฮะจริงนี่อยู่ใต้น้ำพุจริงเหรออุ้ยน้ำพุก็เพิ่งมาตายแล้วมีอะไรไม่รู้อยู่ข้างล่างงั้นฉันขอลงไปสำรวจได้ไหมแล้วแต่นายอ่ะถ้านายคิดว่านายจะมีชีวิตรอดกลับมาโอ้ยยัดเคถึงกับมีชีวิตรอดกลับมาเลยวะเฮ้ยโอเคขอบใจมากสไลด์ผมต้องกลับไปเอาของที่บ้านใช่ไหมโอเคนี่เธอเดี๋ยวฉันมานะพอดีว่าตรงใต้น้ำพุนั่นน่ะมันมีไซเรนเฮดแอบแฝงอยู่ฮะจริงเหรอไซเรนเฮดเนี่ยนะจะมาอยู่ใต้น้ำพุก็สิวะจะล้อเล่นทำไมเดี๋ยวฉันจะไปดูแล้วกันเธอก็ฝากลูกด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงฉันเอาตัวรอดได้แล้วโอเคโอเคกล่องไหนวะเอาเฮ้ยโอเคกล่องนี้มาแซรินหงแซรินเฮดเหรอก็ให้มันมาสิวะไปลุย let's go ไปสไลด์ฮะนายสนใจอยากจะร่วมกับฉันไหมโอ้ไม่เอาหรอกลงไปมาแล้วอันตรายรักชีวิตเว้ยอย่างนั้นเหรอโอเคเฮ้ยก่อนอื่นฉันต้องขุดเอาบล็อกออกมาก่อนนะเพราะว่าจะได้ต่อลงไปแบบครั้งก่อนไงครั้งก่อนก็ใช้วิธีนี้แหละนะใช้บล็อกเยอะพอสมควรนะออกไปประมาณสัก20ก็น่าจะเพียงพอละ20บล็อกอ่ะนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บ25ไปหลำหลำ25บล็อกเดี๋ยวขอยืมมาแล้วกันเดี๋ยวจะมาซ่อมให้ตรงนี้นะโอเค
นายไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกสไลด์เดี๋ยวฉันจะลงไปเองนะเพื่อนโอเคไปลุยเลทโก้จึ๊บต่อลงมาเรื่อยๆแบบนี้จึ๊บจึ๊บเฮ้ยเกือบตกจึ๊บจึ๊บโอเคอุ้ยพอแล้วเนี่ยเหลือๆเลยอุ้ยมีเสียงละวาด้วยตุ๊บมีเสียงละวาด้วยอ้าฮ่ามาเป็นตัวเลยเว้ยไอ้ซาเรนเฮดตัวนี้แม่โอ้ใต้น้ำพูดจริงด้วยป่ะมันพูดเรื่องจริงอะเนี่ยโอเคงั้นผมจะต่อเป็นบันไดลงไปแล้วกันอุ้ยมันมาทางหันมาทางผมป่ะอะไรเหล่าซาเรนเฮดฮะก็ให้มันมาสิวะเฮ้ยน่ากลัวมาตีผมไม่ได้หรอกผมอยู่สูงเกินไปนะอะไรล่ะพ่อหนุ่มทำไมพ่อหนุ่มโอ้ดูดิจ๊ะครับมันตีผมไม่ได้เลยไอ้ไซเรนเฮดตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะทำเสียงซาอุ้ยขออีกรอบแล้วกันนะมาตื้อดื้อดืดตื้อดื้อดืดตื้อดื้อดืดอ่ะเฮ้ยสไลด์นี่นายเล่นตลกอะไรเนี่ยทำไมนายกลายเป็นชั้นล่ะนายเล่นตลกอะไรของนายอ่ะแหมนายนี่แบบเป็นคนที่แบบแปลกๆคนนึงเลยเนี่ยมาตื้อดื้อดื้อตื้อดื้อดื้อตื้อดื้อดื้อรอบนี้ไม่มีเสียงซาวะผมทำเองนะตื้อดื้อดื้อ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 โอ้เล็บ800เองโอ้น้อยก็ให้มันมาดิวะโอเคถ้าผมตายรอบนี้ผมจะพอละผมไม่เอาละคนกากไม่เอาละตาแน่นัดตาแน่นัดเด็ดเด็ดเด็ดดาบพังผมก็หนีแล้วอะผมไม่อยู่ละโอ้ยโอเคโอ้โหจุดเกาะคนกากพังแล้วโอ้ my godโอเคงั้นคนกากไม่เอาและคนกากไม่เอาและไม่ซ่าและโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะคนกากก็พอแล้วแหละไม่เอาละโอเคก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนอื่นแล้วกันนะพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าคนกากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขนเทพโอเคครับสวัสดีฮะผมคนเทพเองครับผมเพิ่งตื่นนอนฮะโอเค วันนี้ครับผมก็จะออกไปเล่นข้างนอกนั่นแหละอุ้ยค่ำแล้วเหรอโหแย่ละอ้าวนูบสวัสดีว่าไงเอ้าเอ้ยโอ้โหไอประตูพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวคุยผ่านกระจกก็ได้คือจะทำอะไรต้องรีบทำครับกลางคืนและซอมบี้ดุนะว่าไงโนบนะมีอะไรเหรอทำไมอยู่ๆนายก็มาโผล่ตรงนี้เนี่ยฮะก็คือว่าฉันจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับหลุมปริศนาฮะหลุมปริศนาอีกแล้วเหรอที่อยู่ข้างหลังนายนะใช่ก็คือว่าหลุมนั้นน่ะมันมีไซเรนเฮดอยู่ฮะไซเรนเฮดไอ SCP ไอติมวอร์ได้เหรอที่มีเพลงตื้อดื้อดื้อตื้อดื้อดื้ออย่างนี้เหรออ่าใช่ก็คือฉันน่ะโดนมาเล่นงานมาฉันเนี่ยอยากจะให้นายไปจัดการมันหน่อยอะนะนายพอจะจัดการมันได้ไหมโอ้ได้แล้วแหละไม่มีปัญหาหรอกเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวแหละนะไปเวรแล้วไงชุดเกาะไม่มีดาบเล่มเดียวฉันมีดาบเล่มเดียวอะฉันจะกำจัดมันได้ไหมมันอยู่ที่ฝีมือนายอะนะแล้วก็สเต็ปของนายอย่างงั้นเลยเหรอเพื่อนใช่โอเคก็ได้วะนายก็ไม่ได้แล้วต้องรีบลงแล้วโอ้ไม่มันมาแล้วโอ้ยอ้าฮ่าอะไรครับเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอไอ้นูบต่อยดิไปแล้วไม่ได้ครับผมต้องรีบลงอ่ะไม่ได้ซอมบี้พวกนี้มันดุมากเ
อยู่ดีนี่มันเอบปุ้มไหมไอ้เซเรนเฮดตัวนี้นี่น่าจะเป็นร่องรอยการวางบล็อกของคนกากใช่ไหมอะไรล่ะเฮ้ยก้อยมันมาแตกก็ให้มันมาดิวะเซเรนเฮดโอ้เลือแค่นี้เองจอกอุ้ยแต่อย่าให้มันตีนะมันตีเดียวนี่แตกนะผมบอกให้เซเรนเฮดเนี่ยพลังโจมตีมันสูงเอามากๆนี่ครับแต่ผมบอกก่อนว่าผมจะไม่ฆ่ามันในตอนนี้เพราะว่าผมมีดาบเล่มเดียวเว้ยคุณผู้ชมผมไม่สามารถที่จะมันฆ่าได้แหละแต่ว่าดาบมันก็ต้องใช้ในยามอื่นบ้างครับผมน่าจะเคยพูดไปหลายๆรอบแล้วเอาเลือดมาเหลือสัก300พอโอเค300แล้วเอ้าแล้วผมจะขึ้นยังไงอ่ะเฮ้ยแย่ละเออแล้วขึ้นไงอ่ะขึ้นไงฮัลโหลผมก็ไม่ได้ขุดบล็อกอันเรียบร้อยอันเรียบร้อยปะโลใหญ่นงตายแล้วขึ้นไงขึ้นยังไงอ่ะเอาไงดีอ่ะอุ้ยมันหายตัวได้ด้วยไม่นะอะไรล่ะเฮ้ยอะไรล่ะพ่อหนุ่มงั้นฆ่ามันเลยแล้วกันจบอ้าวโอเคไม่เป็นไรขอบคุณที่มาส่งนะโอเคครับผมต้องเก็บดาบนี้ไว้นะเพราะว่ามันมีชิ้นเดียวอะชุดก่อผมหมดแล้วอะผมก็ต้องประหยัดนิดนึงนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับไปนอนละนะไปนอนดีกว่าครับคุณผู้ชมกลางคืนแล้วโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองครับวันนี้ผมก็จะมาทำอะไรเหรอไปสำรวจหลุมไงใช่ไหมมันมีหลุมอีกแล้วครับว่าไงคนเทพนายจะไปหลุมนั้นใช่ไหมใช่วิเอาแล้วไงก็ให้มันมาดิโอ้วิอะไรอยู่เนี่ยมันนี่ดิอย่าห้าวโอ้โหคนเทพช่วยแฮกเกอร์ด้วยแฮกเกอร์อย่าห้าวอีกน้องโอเคไม่มีอะไรมากหรอกฉันไม่สำหรับหลุมฉันรู้แหละว่าเป็นไงนะนายก็อยู่นี่แหละโอเคป่ะอะไรยืนองยืนแอคโอเควันนี้นะผมจะเอาธนูสอยหัวไอ้เป็ดหัวลำโพงนี่เองมาก็มีคนทำทางไว้แล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะจะฆ่ามันให้ตายแหละมาอยู่ไหนเอานู่นใช่ป่ะฮะล้อเล่มเนี่ยธนูยิงมันไม่เข้าจริงเหรออ๋อนี่ไงผมบอกเลยว่าได้เปรียบจัดๆเพราะว่าไซเรนเฮดเนี่ยมันตัวสูงก็จริงครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันจะใช้เท้าเนี่ยในการโจมตีไว้มันไม่ได้ใช้มือครับนั่นแหละตืดดืดตืดดืดตืดดืดดืดจะตายครับโอเคเหลือเลยครับ28ลูกเนี่ยไงก็ตายครับเอาไม่โดนโอเคครับก็ตายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับไซเรนเฮดหรือว่า SCP ไอติมบัวของเรานั่นเองฮะโอเคครับส่วนใต้ล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พระเจ้าเป็นคนซ่อมครับทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้ครับผมได้ยินข่าวมาว่าไอ้น้ำพุเนี่ยไซเรนเฮดครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามันยังอยู่ปะถ้ามันยังอยู่ผมจะกำจัดมันออกไปครับแต่ถ้ามันตายไปแล้วก็โอเคตายใช่ไหมไอ้ที่ว่าเป็นหลุมเนี่ยผมก็จะเอาออกไปครับ
ผมจะทำให้มันเป็นเหมือนเดิมนะไปเดี๋ยวใช้ขวานนั่นแหละจึ๊บมึงนะคำนวณก่อนตรงนี้เป็นน้ำใช่ไหมโอเคเป็นน้ำก็ต้องทับเซตไปก่อนครับแป๊บนึงทับเซต4เฮ้ยไม่ใช่เซต2ดิเออโอเคครับพอถึงตรงนี้ใช่ป่ะเราก็ทำให้เป็นเหมือนเดิมแป๊บนึงปึ๊บทับเซต2เหมือนเดิมครับชึบทำให้มันเป็นดินเหมือนเดิมใช่ป่ะให้มันเป็นกลับสู่คืนธรรมชาติเออจึบพอตรงนี้ปึ๊บทับเซต2ทุบออกไปครับปึ๊บงาทับวอ2ทับวอ2ทับเซต2แล้วก็จึ๊บอย่างนี้ฮะจึ๊บเซต2ตรงนี้ครับจะเห็นว่ามันเป็นดินใช่ป่ะเราก็เอาไอ้นี้มาเหมือนเดิมบล็อกมรกตครับเอามาอุดเป็นเหมือนเดิมเลยนะไม่ต้องอุดหรอกนี่เลยครับทับวอไปครับหลอมๆครับวอ133แบบนี้แค่นั้นครับจบแค่นี้ครับทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วครับไม่ต้องกังวลว่าจะมีตัวอะไรเกิดอยู่ใต้ล่างน้ำพุนี้อีกต่อไปแล้วฮะโอเคครับก็หมดภารกิจของพระเจ้าแล้วนะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณเดี๋ยวเราไปเยี่ยมบ้านสไลด์ดีกว่าว่าสไลด์อยู่บ้านหรือเปล่านะคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นบ้านเขาเท่าไหร่มั้งอาจจะเคยเห็นแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้บ่อยเจ้าตัวอยู่ปะมันไม่อยู่มันไปไหนวะเนี่ยไอ้สไลด์เนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะไปเราจะจบฉากสวยๆกันบนบ้านแล้วกันนะโอเคครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดี